สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะทดสอบมีดเหล็กผานไถนะจริงพอดีจริงๆเอามาขายแหละนะครับแต่น่าจะขายไม่ออกเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆอาจจะคิดว่าราคาสูงนะครับผมเหล็กผานไถนะครับผมก็เอามาทดสอบแล้วกันและแต่ก็ยังขายอยู่นะแต่เดี๋ยวจะขายลดราคาเหลือสัก450แล้วกันนะครับทั้งมีดทั้งซองทั้งส่งนะ450นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมความยาวเหรอเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้ดูความยาวแต่สเปคขนาดน้ำหนักนี่คงไม่ซ้ำนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะนะครับคร่าวๆนะครับผมคมใบมีดนะครับยาวประมาณ7นิ้วครึ่ง7นิ้ว2หุ่นนะครับเกือบครึ่งนั่นแหละนะครับผมทั้ง2เล่มอันนี้ก็ประมาณ7นิ้ว2หุ่นเท่ากันนะครับส่วนหน้ากว้างก็เกือบ2นิ้วนะครับขาดไป2หุ่นนะครับผมก็เป็นมินิแคมป์นะ7นิ้วนะครับเท่ากันนะครับเอาเป็นว่าผมขาย450นะหลังทดสอบหลังจากการทดสอบนี่แหละครับเพราะที่แรกตั้งราคาไว้ทั้งมีดทั้งซองทั้งส่ง700นะครับประมาณ4มิลกว่าเกือบ5มิลนะครับผมเล่มนี้ก็น่าเล่มนี้ประมาณ5มิลนะครับก็จริงๆมันมีคลิปรีวิวยาวๆแบบละเอียดของสเปคมีดไปแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้จะมาทดสอบให้ดูนะครับเพื่อความสบายใจเนาะนะครับสำหรับมีดผันไถนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บซองก่อนนะเดี๋ยวนะอันนี้คือซองโอเคเดี๋ยวดูย้อนดูคลิปได้น่าจะไม่สับสนเพราะว่าลายของมีดไม่เหมือนกันนะครับผมรอบนี้ผมวางเอียงๆนะเพื่อนๆโอเคคมนะครับคมนะต้องบอกแบบนี้นะพอมันมาเจอกระดาษตรงที่ใช้งานเขียนหมึกๆเนี่ยมันก็จะยุ่ยหน่อยนะครับเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับตั้งคมมากริบเลยนะละเอียดยิบเลยนะครับน่าจะเก็บด้วยหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูกันทดสอบ2เล่มนี่แหละพร้อมๆกันเลยนะครับเอาเบาๆก่อนนะทีละเล่มนะครับผมจะวางไว้แนวนี้ตลอดจะได้ไม่พลาดกันนะครับอันนี้เป็นไม้กระถินมีไม้กระถินไม้ไผ่แล้วก็ไม้มะขามเทศนะครับตัดมาแล้วประมาณ5วันนะไม่ใช่เพิ่งตัดมาสดๆนะครับอาจจะเห็นว่ามันเริ่มซีดแล้วนะมันก็จะกึ่งแห้งกึ่งสดเนาะจะได้นะมันเล็กนะครับเวลาฟันมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็ใช้ได้นะครับเหลานะครับผมจับช่วงนี้ได้นะครับหรือช่วงนี้ก็ได้อากาศนะครับกันนะครับเห็นไหมนะครับคมนะนะครับวอร์มก่อนด้วยไม้เล็กๆก่อนนะครับผมเล่มที่2นะครับนะครับผมผันไผ่เนี่ยนะครับเหล็กเดี๋ยวอะไรนะ MN 53หรือเปล่าหรือถ้าจำไม่แน่ใจนะพอดีมีพี่คนที่เป็นเจ้าของโรงงานแกก็ทำผันไถรถขายเหมือนกันแกสั่งเหล็กจากไต้หวันมาแกบอกเบอร์เหล็กเหมือนกันแหละมันจะมีพวกนี้มันจะมีแมงกานิสผสมสูงนะครับพอมีแมงกานิสผสมสูงเนี่ยมันก็จะเหนียวและรักษาคมดีนะแต่ผมจะทำเอาไม้ไว้ตอกสันสักอันหนึ่งนะครับเห็นไหมนะ ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมนะครับลองไม้ไผ่เลยแล้วกันนะครับผมนะฟันลงไปที่ข้อนะครับผม
ก็ไม้ไผ่ก็ตัดมา5วันแล้วเหมือนกันนะครับกึ่งสดกึ่งแห้งนะครับกลัวเหมือนกันนะบอกตรงนะครับบางคนบอกว่าโอ้ไม้ไผ่สดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันโค้งนะครับมันโค้งนะและระยะปะทะระหว่างคมมีดกับพื้นผิวของไม้นะครับมันยังน้อยอยู่นะครับเวลาเราฟันไปแรงๆเนี่ยนะครับตรงณจุดนั้นน่ะมันจะรับแรงมันจะรับแรงเยอะมันจะเสียหายก็ตอนแรกๆฟันทีสองทีแรกเนี่ยแหละครับถ้าเราไม่รีบอะไรนะครับเราค่อยๆเปิดแผลนะค่อยๆเปิดนะครับจนมันมีพื้นที่หน้าตัดในการรับแรงเยอะขึ้นนะครับมีดเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะครับแต่ถ้าฟังแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่ได้ฟันไปในแนวปะทะนะครับเฉียงๆไปแบบนี้นะครับผมบางคนก็บอกผมว่าตอนแรกๆมีพี่ท่านหนึ่งแกทักผมว่าฟันมีดเหมือนคนฟันไม่เป็นนะครับฟันตรงๆเลยมีดก็เสียผมก็เลยอธิบายพี่แกว่าอ๋อผมอยากทดสอบให้พี่ดูครับว่าถ้าแนวปะทะตรงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะใหญ่หน่อยละเริ่มใหญ่แล้วนะครับผมหยิบอาจจะไม่ได้เรียงเล่มแล้วนะนะครับเพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันนะว่าใครชอบเล่มไหนนะครับผมเนี่ยนะครับมันแห้งแล้วนะครับผมมันเริ่มแห้งแล้วนะมันก็ไม่ได้สดนะครับเดี๋ยวจะว่าเอาไม้สดเกินจนเกินไปมานะครับตัดไว้ประมาณ5วันแล้วนะครับผมฟันแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอกสันให้เพื่อนๆดูส่วนใหญ่มีดไซส์ขนาดนี้ฟันมันไม่ค่อยถนัดนะครับมันพอได้แต่ว่าต้องไปเรื่อยๆช้าๆแบบนี้ครับเพราะว่ามันไซส์เล็ก7นิ้วนะครับมันไม่ใช่แบบ10นิ้ว12นิ้วนะครับที่จะฟันแบบโป่งเป่งโป่งเป่งนะครับผมหวดเต็มแรงเลยนะนะครับโอเคผมขออนุญาตใช้ไม้ไม่ทนซ้ำๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องมีทดสอบ KRM อีกเล่มนึงนะครับตัดไม้มาจากที่สวนครับเดี๋ยวผมไปหาไม้ท่อนใหญ่ๆโอเคสะใจนะครับอึ๊บไม้ไผ่นะครับผมท่อนใหญ่ๆเลยนะครับเห็นไหมไม่รู้ว่าพี่คนที่บอกว่าคัตเตอร์อันละไม่กี่ร้อยก็ทำได้แบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าแกจะโอเคกับการทดสอบของผมแล้วหรือยังนะครับผมนะครับเอาตรงช่วงนี้บ้างอ่ะจะได้เห็นนะครับผม
มันต่อไปไม่เจอโดนไม้โดนมีดแล้วครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันลงไปต่ำกว่านะครับก็งัดไปนะครับอืมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่ามันรักษาคมดีไหมนะก็จะทดสอบประมาณนี้แหละไม่เยอะหรอกนะครับความเหนียวใช่ไหมอืมเป็นยังไงผมจะลองทำตกจากที่สูงนะครับผมดูว่าปลายมันจะหักป่ะนะครับต้องระวังขากระเด็นโดนขาผมด้วยโอเคไม่งอนะนะครับบางคนบอกทดสอบแค่นี้ไม่เห็นหรอกเห็นครับลองเอาเหล็กเบอร์อื่นมาได้นะผมลองแล้วนะครับแต่ผมไม่บอกนะว่าเหล็กเบอร์อะไรนะครับผมหักนะครับผมตอกตรงนี้นะครับผมเรื่องการผ่าไม้สบายครับได้อยู่แล้วนะครับอ่ะอีกเล่มนึงนะจับก็ประมาณนี้นะครับผมมันจะได้แล้วก็โชคดีว่าตรงนี้มันมีกาดนะครับก็ป้องกันได้นะครับทำตกนะครับทดลองแค่นี้แหละนะครับไม่ได้แบบว่าต้องไปตัดตะปูอะไรเงี้ยคือแบบใช้งานแบบคนปกติสามัญคนทั่วไปนะครับผมก็แค่ว่าอาจจะแบบเนี้ยคือการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับว่าแบบมันได้นะครับอะไรอีกล่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับโอเคนะครับปลายไม่เสียหายนะเห็นไหมนะครับแบบแทงแบบนี้แล้วก็บิดแบบนี้คัตเตอร์ทำไม่ได้นะผมว่าคัตเตอร์หักนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเอาผ้าทำความสะอาดมีดแป๊บผมไม่ได้ทำอะไรนะผมแค่เช็ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรีดกระดาษให้เพื่อนๆดูนะว่าคมยังเป็นยังไงอยู่นะครับผมโอเคมีสะดุดช่วงนี้นะครับช่วงที่ตอกสันนะครับแต่ก็ยังกรีดกระดาษเข้าอยู่นะครับแต่ก็สะดุดรู้นะครับพอเรากรีดไปรู้เนี่ยนะครับมันเข้าแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีจังหวะสะดุดตึ๊กนะโอเคนะแป๊บนึงนะอีกเล่มนึงนะครับผมโอ้ยเล่มนี้ไม่สะดุดอ่ะผมว่าทดสอบพอๆกันนะแต่ว่ามันไม่ต้องถึงกับรับใหม่นะครับมีใช้งานไม่ต้องถึงกับรับใหม่นะครับคือคมมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบบู้หรือคมล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับรับใหม่เสียดายนะครับผมทำแค่นี้แหละนะแล้วเดี๋ยวดูใหม่นะครับว่ามันจะสะดุดไหมแรงไหมหรอก็น้ำหนักจะออกแรงมากกว่ามีดใหม่นิดนึงนะครับผม
พราะว่ามันใช้งานแต่ว่าไม่ได้กดจนมือไม้สั่นนะครับแต่รู้ตัวว่าออกแรงมากกว่ามีดใหม่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นมีดใหม่เลยเนี่ยไม่ต้องแรงนะครับเบาๆเลยนะครับแทบจะใช้น้ำหนักของมีดนั่นแหละประคองไปเฉยๆนะครับนะผมพยายามดูนะผมก็กลัวผมจะพลาดนะด้ามเดิมก็ยังปกติดีอยู่นะครับย้ำหมุดมาก็ดีกว่ามีดทางจีนที่ผมเอามาขายที่เป็นไขน็อตนะครับตอกไปแบบนี้ไม่กี่ทีเองน็อตมันเกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับมันคลายตัวออกก็จะว่าเป็นปัญหาไหมก็เป็นปัญหาครับแต่ก็เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ก็หาอะไรมาไขซะก็แน่นเหมือนเดิมนะครับจะบอกว่าไม่เป็นปัญหาเลยก็ไม่ใช่นะครับผมสำหรับด้ามที่ไขน็อตนะครับคือจริงๆอ่ะมันจะมีกาวร้อนไม่ใช่กาวร้อนกาวสำหรับไขที่น็อตใช้กรณีที่น็อตนั้นจะต้องรับแรงสั่นสะเทือนนะครับมันจะเป็นน้ำยาและมันจะมีความเหนียวนะครับป้องกันน็อตคลายตัวนะเขาคงไม่ได้อัดมาไม่งั้นมันก็คงเพิ่มต้นทุนเพิ่มเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปหาซื้อตามโฮมโปรไทยวัสดุมีขายนะครับมันจะใช้กันในอุตสาหกรรมรถยนต์นะอึ๊บดูอีกทีสิสะดุดไหมนะครับไม่จำไม่ได้แล้วว่าเล่มไหนสะดุดเดี๋ยวก็รู้นะครับเล่มนี้เนี่ยที่สะดุดนะครับยังสะดุดอยู่นิดๆ นะครับตรงคมนี้มีรอยนิดนึงเห็นเลยนะครับผมนี่นะครับคมหายไปนิดนึงยังใช้งานได้นะครับไม่ต้องรับใหม่คือผมบอกอย่างนี้คือไม่ต้องคือถ้าเกิดคนบอกว่าอยากได้คมหวานเชียบตลอดเนี่ยรับใหม่นะครับแต่มันต้องแลกมาด้วยการสูญเสียเนื้อเหล็กบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมรับให้ก็ได้แต่ผมมีวิธีรับแบบง่ายๆแต่เล่มนี้ไม่เสียหายเลยนะครับกิ๊บเลยนะครับน่าจะจังหวะเจอไม้กันคนละช่วงมั้งครับนะแต่พอหลุดช่วงตรงนี้มานะครับมาถึงเนี้ยไม่ติดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมดูนะตรงนี้นะผมเริ่มจากตรงนี้นะโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่โทษทีเริ่มจากตรงนี้นะครับผมผมเอามีดเอานิ้วจับตรงที่มันมีรอยไว้นะครับเนี่ยนะครับแต่พอตรงนี้นะครับตรงปลายตรงท้ายด้ามที่ผมนี่มันจะมาสะดุดตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะมีเห็นรอยผมเห็นรอยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับมีดเหล็กฐานไถการใช้งานก็สำหรับความคิดของผมเนี่ยผมว่ามันก็ดีกว่าเหล็กแหนบขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะบางคนจะบอกว่าแหนบดีกว่าก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมาให้คะแนนมันมากกว่าเหล็กแหนบเพราะว่า1มันเป็นเหล็กที่เอามาใช้ทำผันไถผันไถก็คือในงานของมันก็ไม่พ้นพวกงัดสับลากไม้ดึงลากไม้ทั้งคมและก็เหนียวนะครับแต่แหนบเนี่ยมันคือแหนบรถยนต์ที่เราเอามาทำมีดเพราะฉะนั้นในงานอุตสาหกรรมนะครับความเหมาะของมันในการทำมีดผมก็เลยมองว่าเหล็กพันไถเหมาะกว่าเหล็กแหนบแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่บอกว่าเหล็กแหนบเป็นมีดไม่ได้นะได้เหมือนกันนะครับผมสรุปเล่มนี้เสียหายตรงนี้นิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโดนหินหรือโดนอะไรบนนี้หรือเปล่าบางทีมันชอบมีเศษกวดนะครับบนไม้เมื่อวานเนี้ยมีดเพื่อนผมเป็นรอยนะครับเศษกวดเต็มเลยลืมทำความสะอาดก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับคมกริบนะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขายต่อนะเล่มละ450เท่ากัน2เล่มนะครับรวมส่งรวมซองนะต้องบอกว่ารวมส่งรวมซองนะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าซองเป็นของเล่มไหนจำไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับจบการรีวิวขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมโอเคให้ดูแนวนี้
ขอบคุณเพื่อนๆ นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไหนๆก็ไหนๆนะครับผมเอาหินเบอร์หินเพชรนะครับผมเบอร์800กับเบอร์พันเก็บให้นิดเดียวจริงๆนะครับผมมันก็หายไปนะครับรอยที่ไอ้ตรงที่มีรอยนิดๆตรงเนี้ยนะครับผมพอทีเห็นไหมซูมหน่อยตอนนี้มันไม่มีแล้วไงพอทีนะกล้องมันไปจับตรงไหนนะครับอ่ะไม่เป็นไรดูอย่างนี้ได้นะครับผมนี่นะครับได้แล้วนะครับเมื่อกี้กรีดยังเนียนอยู่เลยนี่เห็นไหมนะครับพอจะถ่ายกล้องเป็นอย่างนี้ทุกทีไม่รู้ทำไมนะครับนะครับเนี่ยนะเห็นไหมบางจังหวะได้นะครับฝีมือนะครับฝีมือคนกรีดนะครับผมเพื่อนบอกว่าทำไมไม่ลากไปทีเดียวให้จบๆนะครับก็แป๊บนึงนะต้องขอตั้งสมาธินะครับเนี่ยนะครับผมก็เก็บผมให้แล้วนะครับใช้ได้นะครับ450บาทนะครับรวมส่งรวมซองนะครับ7นิ้วนะครับกำลังดีเป็นมินิแคมป์นะครับผมแค่นี้แหละพอแล้วนะครับ2เล่มขอบคุณมากๆครับผม